นิดหน่อยเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็มีผู้ใครก็ส่งมาให้นะก็ดูสิครับว่าว่าไงว่าไงโป๊ะมีใครส่งอะไรมาให้ดูสิวันนี้ดูสตังค์สักหน่อยนึงครับผมใจเย็นพี่ใจเย็นภัยพิบัติบนโลกปลายนี้รุนแรงลองสักหน่อยนะลองสักหน่อยนะครับความจริงลุงก็ฟังไม่รอบนึงแล้วล่ะก็คิดว่าน่าจะฟังได้นะครับเรื่องภัยพิบัติมันรุนแรงจริงๆนะครับโป๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมครับเป็นไปตามที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศได้แจ้งเตือนไว้จริงๆครับที่เตือนว่าช่วงปลายปีนี้สภาพอากาศของโลกจะแปรปรวนมากที่ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างมากมายบนโลกได้และดูเหมือนว่าภัยพิบัติจะรุนแรงกว่าที่คาดการไว้มาติดตามข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงล่าสุดนี้กันครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือเหตุการณ์ที่ใจกลางเมืองลิมาของฮอนดูรัสซึ่งพายุเฮอริเคนไอโอตาได้พัดผ่านไปนานเกือบสัปดาห์แล้วแต่ผลของพายุที่มีปริมาณน้ำฝนอันมหาศาลได้ทำให้เกิดน้ำไหลหลากมารวมตัวกันเป็นกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากที่ไหลพัดทำลายสิ่งต่างๆกลางเมืองจนเสียหายอย่างหนักและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ10รายมาล่าสุดนี้ขอบเขตของน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดจากพายุไอโอตายังครอบคลุมหลายพื้นที่ของฮอนดูรัสโดยน้ำลดระดับลงอย่างช้ามากจึงต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ที่เกิดภัยน้ำฮอนดูรัสก็คือเป็นอเมริกากลางนะครับเจ้าแถวเม็กซิโกนะครับนะอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวคลองปานามานะครับระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกไปต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกเอาเข้าไปมันเป็นจุดเชื่อมกันนะครับคำว่าฮอนดูรัสปีนี้เอาหนักเจอกันจังหนักน้ำท่วมหลังคารถเก๋งกันแล้วกันท่วมถึงขนาดรถเก๋งท่วมถึงหลังคามิดเลยพี่เลยนะครับโอเคนะฟังต่อครับท่วมมากกว่า 100,000 คนไปพักยังศูนย์พักพิงชั่วคราวมีรายงานข่าวว่าผลจากพายุเฮอริเคน2ลูกคือพายุเอตาและไอโอตาที่พัดเข้าถล่มแถบอเมริกากลางต่อเนื่องกันนั้นทำให้ผู้คนแถบอเมริกากลางเสียชีวิตไปมากกว่า220รายแม้ว่าแถบอเมริกาจะไม่มีพายุระดับเฮอริเคนเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่สภาพอากาศที่แปรปรวนหนักในช่วงปลายปีก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของสหรัฐเช่นภาพที่เห็นอยู่นี้คือเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในนิวออร์ลีนส์ของสหรัฐที่ทำให้ถนนหลายสายต้องจมอยู่ใต้น้ำเพราะเกิดฝนตกหนักที่น้ำฝนนั้นมีปริมาณมากอย่างคาดไม่ถึงนิวออร์ลีนส์นี่ก็คือมันจะประมาณสักไม่เกิน5ปีมั้งเจอมาก่อนแล้วนิวออร์ลีนส์นี่หนักข้อเหมือนกันนะครับนะปีนี้ก็เจออีกแล้วเอาเจอเข้าไปสำหรับคนที่เจอทางการของสหรัฐจึงประกาศแจ้งเตือนในหลายเขตของนิวออร์ลีนส์และเจฟเฟอร์สันให้เฝ้าระวังภัยจากฝนตกหนักในระยะนี้ในภูมิภาคเอเชียล่าสุดก็ไม่พ้นภัยจากพายุฝนเช่นกันคือที่อินเดียพายุไซโคลนชื่อว่านีวาได้พัดเข้าถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียจนเกิดน้ำท่วมหนักในหลายเมืองแถบนั้นมีรายงานข่าวว่าทางการของอินเดียต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยประมาณ 100,000 คนและต้องส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายพันคนเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุแม้ว่าพายุไซโคลนนีวาจะมีความรุนแรงอยู่ในระดับกลางคือมีความแรงลมประมาณ145กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พายุมีปริมาณน้ำฝนอันมหาศาลจึงสร้างความเดือดร้อนหนักในหลายพื้นที่ของอินเดียมีคนเขาบอกว่าประเทศไทย
จะน้ำท่วมกันหนักหนาสากรรจ์ได้หรือว่าปลายปีนี้นะครับนักวิชาการเขาทำนายทายทักกันมาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะครับแม้กระทั่งหมอดูด้วยไม่ใช่หรือนี่มันพฤศจิกาแล้วใช่ไหมจะเป็นไปได้ไหมเงี้ยเล่นๆดูนะหรือประมาณสัก 2-3 วันที่จะถึงเนี่ยดูนะครับว่ากรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกไหมเนาะลองดูลองดูเผื่อมันตกเอาฟังต่อดูสิครับอีกพื้นที่หนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่ล่าสุดก็ได้รับผลกระทบหนักจากพายุเช่นกันคือที่จีนแต่พายุที่เกิดขึ้นกับจีนนั้นเป็นภัยจากพายุหิมะภาพที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่เกิดพายุหิมะตกลงมาอย่างรุนแรงจึงสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักกับชาวจีนในแถบนั้นจนทางการของจีนต้องประกาศเตือนภัยไปทั่วภูมิภาคเอาเจอเข้าไปนี่แหละมนุษย์เจ้าชนะค้าคานกันเจอธรรมชาติลงโทษก็ดีเหมือนกันส่วนที่รัสเซียตลอดหลายวันมานี้ในพื้นที่แถบวลาดิวอสต็อกและพื้นที่ใกล้เคียงก็ต้องเผชิญกับพายุหิมะอันรุนแรงโดยพายุหิมะนั้นเย็นจัดมากจนเรียกว่าฝนเยือกแข็งที่นอกจากพายุหิมะจะทำให้เกิดหิมะท่วมสูงตามพื้นที่ต่างๆแล้วยังทำให้อากาศหนาวเย็นแบบสุดขั้วจึงสร้างความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนกับชาวรัสเซียไปทั่วภูมิภาคแถบนั้นนึกถึงรัสเซียคราวที่ไปคราวนู้นโอ้โหว้าวอันนี้มีลมด้วยนะเนี่ยเป็นพายุหิมะเลยนะครับหนักน่ากลัวจะหนักกว่านั้นอีก2เท่า3เท่านะครับนะถ้าใครเจอประเภทนั้นนะถ้าลุงเจอแล้วก็โหงิกเลยนะโหตายเอ้าเชิญต่อโหแล้วก็รุนแรงจริงๆนะครับตามภาพรุนแรงจริงๆครับหมดแล้วหมดสภาพแล้วจะเป็นอย่างนี้ในเวลาใกล้เคียงกันในทะเลดำใกล้ๆกับรัสเซียพายุงวงช้างหรือทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในน้ำขนาดใหญ่จำนวนหลายลูกได้ก่อตัวขึ้นใกล้ชายฝั่งอย่างน่ากลัวโชคดีที่ไม่มีพายุลูกใดพัดขึ้นฝั่งพายุแต่ละลูกนั้นเกิดขึ้นนานพอสมควรจึงได้มีการระงับการเดินเรือในทะเลดำไประยะหนึ่งเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวนผิดปกติเอาละนอกจากนั้นการแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ยังทำให้แถบตะวันออกกลางเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นหลายพื้นที่ภาพที่เห็นอยู่นี้คือที่ซาอุดีอาระเบียล่าสุดที่เกิดพายุฝนตกหนักมากในเมืองเจดดาและอีกหลายเมืองใกล้เคียงฝนที่ตกหนักนั้นทำให้หลายพื้นที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำซึ่งจากภาพนี้แสดงให้เห็นชัดว่าพายุได้สร้างความเสียหายมากมายเพียงใดในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียเรียกว่าน้ำท่วมครึ่งคันรถเก๋งเนี่ยฮะโอ้โหซาอุดีอาระเบียเอาหนักเล่นกันทุกภูมิภาคในงานนี้ยังเหลือประเทศไทยเอาไหมเอาไหมประเทศไทยเอาไหมล่าสุดนี้ก็เผชิญกับพายุฝนอันรุนแรงเช่นกันคือพายุไซโคลนจาตีได้พัดเข้าถล่มเกาะโซโคตราของเยเมนจนเกิดน้ำท่วมหนักครอบคลุมเป็นวงกว้างที่สร้างความเสียหายอย่างมากมายในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งก่อนหน้าที่พายุจาตีจะพัดเข้าสู่เยเมนนั้นพายุได้พัดโจมตีโซมาเลียมาก่อนหน้าแล้วมีรายงานข่าวว่าฝนจากพายุทำให้ชาวเยเมนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย7รายเยเมนก็ดินแดงก็ติดกับซาอุดีอาระเบียนั่นเองครับผม
เยเมนโอมานหรือแถวทะเลแดงนั่นนะครับอยู่ที่คลองสุเอซทะเลแดงทะเลแดงที่ไปเจอทางญาติอียงอียิปต์อียอยนู่นนะดูสิอียิปต์อียอยเจอหรือเปล่าที่ตุรกีนอกจากหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับพายุฝนตกหนักและพายุลูกเห็บแล้วสภาพอากาศในหลายพื้นที่ได้เกิดการแปรปรวนหนักมากเช่นพื้นที่แถบสะพานบอสฟอรัสในอิสตันบูลของตุรกีได้ถูกบดบังด้วยทะเลหมอกหนาทึบจนเกิดการจราจรติดขัดอย่างยาวนานหมอกคลุมไม่เห็นสะพานเลยรถมันจะแล่นยังไงวะเนี่ยครับคุณผู้ชมและอีกพื้นที่หนึ่งในแถบตะวันออกกลางที่เผชิญกับพายุฝนอย่างรุนแรงคือที่อียิปต์จนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอียิปต์ถึงกับกล่าวว่าความผันผวนของสภาพอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เกิดขึ้นกับอียิปต์ในเวลานี้ที่ทำให้เกิดฝนตกอย่างรุนแรงและตกอย่างยาวนานจนทำให้หลายพื้นที่ของอียิปต์เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะที่กรุงไคโรได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดซึ่งทางการของอียิปต์ต้องประกาศเตือนภัยต่อไปอีกระยะหนึ่งเมื่อสภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์เลวร้ายเดี๋ยวไปฟังเลยเนาะเอาตัวนี่มันค่อนข้างจะระเบิดเถิดทนก็แล้วกันเห็นเก่งนะหมดจะสร้างแต่อาวุธนิวเคลียร์กันตายซะบ้างก็ดีลองฟังสิครับนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้มีชื่อว่านายโมเซนฟาครีซาเดนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับสูงของอิหร่านชาติตะวันตกสงสัยมานานแล้วว่าอยู่เบื้องหลัง